กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเรายังคงอยู่ไปที่ห้างพระเครื่อง SC Plaza นะครับบริเวณชั้น2ห้าง SC นะครับในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะครับและตอนนี้มีหนึ่งเรื่องราวมีหนึ่งร้านที่น่าสนใจที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักในวันนี้นะครับขอเชิญพบกับคุณตั๊กปัตตานีครับสวัสดีครับพี่ตั๊กครับสวัสดีครับนะครับร้านก็ใช้ชื่อว่าตั๊กปัตตานีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแน่นอนคือฟังชื่อรู้เลยนะฮะว่าต้องเน้นพระสายใต้ใช่นะครับก็คนปัตตานีครับคือพี่ตั๊กก็เป็นคนปัตตานีใช่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้คือเข้ามาสู่วงการพระเครื่องนานยังประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับครับผมนะฮะแล้วตอนจุดเริ่มต้นที่มาสนใจพระเครื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงฮะก็ตั้งแต่เรียนจบมาครับก็เริ่มสนใจเพราะที่บ้านเป็นคนปัตตานีอยู่แล้วอยู่ใกล้วัดช้างให้ครับผมคือตั้งแต่เด็กก็ส่วนใหญ่ก็ห้อยติดตัวก็รถทัวร์อยู่แล้วใช่ครับครับผมก็เหมือนกับว่าซึมซับไปทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตใช่ครับแล้วตอนที่พี่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็คือเน้นไปที่ปู่ทวดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะพื้นฐานตั้งแต่ตอนเด็กคือเราเห็นพระแท้อยู่มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ครับไปเห็นที่ไหนไงพี่ตอนเด็กเวลาเห็นเนี่ยก็คือกับอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยแหละอย่างห้อยคอครับคนปัตตานีเกือบทุกคนอ่ะครับส่วนมากจะมีหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ติดตัวตลอดติดตัวนะครับก็เลยได้เห็นบ่อยอาศัยเห็นบ่อยจำได้เกิดความชำนาญขึ้นมาใช่ก็ศึกษาไปเรื่อยนะแล้วตอนนี้เปิดร้านมาเท่าไหร่ยังไงกี่ปีแล้วเปิดร้านที่นี่ประมาณ2ปีครับครับผม2ปีแล้วก่อนหน้านั้นเคยมีร้านที่อื่นไหมก็อยู่ที่พันทิพย์งามวงวานอีกที่นึงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมี2ร้านนะครับใช่ครับพันทิพย์งามวงวานแล้วก็ที่ SC Plaza ครับผมเอาแล้วแยกล่างไปดูแลไงพี่ก็คือพันทิพย์งามวงวานจะเข้าอังคารกับศุกร์2วันครับก็คือสรุปคือตอนนี้มีที่พันทิพย์งามวงวานแล้วก็มีที่ SC Plaza ตรงนี้ใช่นะเอาแล้วพี่แยกล่างไปดูแลไงพี่ก็พันทิพย์งามวงวานจะเข้าวันอังคารกับวันศุกร์ครับผมที่เป็นนัดใหญ่อ๋อที่เหลือก็คืออยู่ที่นี่ใช่นะฮะแล้วเปิดร้านกี่โมงไงพี่ถ้าที่นี่ก็เปิดร้านประมาณ10โมงครับไปจนถึงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะฮะก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็คือมาสอบถามข้อมูลใช่แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ไม่จำเป็นต้องเช่าก็ได้นะใช่ครับเข้ามานั่งคุยก็ดีใจแล้วนะฮะจะได้ไม่เงียบเหงาเอาละฮะตอนนี้ก็คือวันนี้พี่ตั๊กเนี่ยจัดหลวงพ่อทวดมานะฮะเป็นหลักนะแล้วก็มีเสริมเป็นพระสายใต้ที่กำลังได้รับความนิยมนะฮะขอที่เริ่มที่ปู่ทวดก่อนพี่องค์ไหนฮะที่จะเริ่มก็อย่างนี้มาเลยนะครับนี่ฮะเป็นไงครับพี่รุ่นนี้เป็นเขาเรียกพิมพ์หลังหนังสือเล็กพิมพ์วอจุดครับเป็นพระปั๊มออกปี05ครับช่างให้เป็นพิมพ์นิยมในพิมพ์เล็กครับแล้วมีจุดสังเกตอะไรยังไงบ้างฮะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยฮะจุดสังเกตโดยส่วนตัวผมจะไม่ยึดติดพวกคือชี้ตำหนิจุดตายอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้พระเกอะไรมีหมดมีหมดแล้วพี่ใช้หลักในการดูไงพี่ก็คือทำความเข้าใจกับว่าอย่างพระปั๊มคือแม่พิมพ์สองก้อนอ่ะเป็นเหล็กทั้งคู่ครับแล้วนำโลหะก้อนหน้าก้อนหลังถูกไหมฮะใช่ครับผมเกิดจากแรงกระแทกของเหล็ก2ก้อนมันก็จะเกิดเส้นสายความคมครับขององค์พระใช่ครับก็คือดูธรรมชาติในการสร้างถูกไหมครับใช่ครับนะครับของเล่นแบบเป็นไงปัจจุบันนี้ของเล่นแบบเป็นไงบ้างปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันก็เหมือนไหมพัฒนาเกือบใกล้เคียงครับผมแต่โดยธรรมชาติคือพระเก่าพระสร้างตั้งแต่ปี05มันก็มีความเก่าความแห้งของโลหะใช่ครับครับผมคือดูธรรมชาติเป็นหลักสำคัญนะฮะใช่ครับครับผมต่อไปฮะผมไล่ไปเลยนะต่อเลยนะองค์นี้ครับผมนี่ฮะอย่างองค์นี้เป็นพระหล่อปี2505ครับเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์เตารีดเล็กหรือเรียกอาบาเช่ครับผมธรรมชาติพระหล่ออย่างพระหล่อโดยปกติแล้วคือกรรมวิธีการหล่อก็จะมีพวกคราบเบ้าขี้เบ้าจะเห็นได้เลยเป็นการดูข้างหน้าชัดเลยนะใช่ครับเป็นจุดดูครับผมแล้วความแห้งของโลหะครับครับอย่างพระหล่ออีกอย่างก็คือพิมพ์ต้องยึดติดที่พิมพ์ครับผมนะฮะต่อไปครับองค์ไหนฮะต่อไปองค์ไหนฮะตัวมี
องค์นี้นะครับครับผมนี่ฮะอย่างองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านครับปี05เหมือนกันเขาเรียกพิมพ์พระรอดพินัยกรรมรุ่นพินัยกรรมครับผมที่พระอาจารย์ทิมสร้างเอาไว้แล้วก็ไว้แจกตามวัดในเครือข่ายของวัดช้างให้ครับผมนะหลังจากท่านมรณภาพปัจจุบันที่นำให้ดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือทันพระอาจารย์ทิมทั้งหมดใช่ครับส่วนใหญ่ร้านผมจะเน้นที่ว่าทันอาจารย์ทิมครับผมนะครับด้านหลังนี่เห็นเป็นรูนี่คืออะไรเป็นรูตอนคือตอนเขากดในแม่พิมพ์ตอนนัดออกมากดในแม่พิมพ์ปุ๊บพระก็จะติดกับแม่พิมพ์ครับผมใช้มืองัดมันก็ไม่ออกไม่สวยเขาก็ใช้ไม้งัดขึ้นมาก็เป็นรอยนะฮะคือไม่ได้ว่ามีตะกุดมีอะไรฮะไม่มีครับซึ่งจะต้องมีแบบนี้ทุกองค์ไหมก็เกือบทุกองค์ส่วนใหญ่ครับผมถ้าบางองค์ไม่มีก็คืองัดออกมาแล้วเขาปิดรูอ๋อก็มีเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะฮะครับผมต่อไปครับองค์ไหนฮะนี่ครับนี่นะครับอย่างพระองค์เล็กๆเขาเรียกว่าราชินีพอเป็นพระสำหรับผู้หญิงค่อยครับผมเหมาะกับผู้หญิงพระเล็กครับผมขนาดไม่ใหญ่มากเขาเรียกว่าเม็ดแตงครับผมก็ขนาดรูปทรงของพระก็เหมือนกับเม็ดแตงครับเป็นพระปี08พิมพ์นอแตกครับผมนะฮะมีจุดสังเกตตรงไหนยังไงบ้างจุดสังเกตของพระครับผมก็เหมือนกับพระปั๊มทั่วไปครับจะมีเส้นสายเสี้ยนเขาเรียกว่าเสี้ยนวิ่งกระจายเงี้ยครับผมครับแล้วตัวหนังสือก็จะขึ้นเป็นแท่งครับผมคมชัดใช่พระแท้ทุกอย่างต้องคมชัดหมดครับผมต่อไปครับตรงไหนฮะนี่มาที่นี่นะฮะครับผม อย่างองค์นี้เขาเรียกพิมพ์หลังหนังสือใหญ่ปี08พระปี08กับปี05จะต่างกันที่ตัวลมดำผิวพระถ้าอย่างปี05จะเป็นลมแห้งถ้าอย่างเป็นปี08ทุกองค์จะเป็นผิวเปียกๆเยิ้มๆอ่ะครับครับผมมาที่ผมถืออยู่ตอนนี้คือจะมีความมันเงาว่ะนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นมันเงานี่ก็คือคิดก่อนเลยนะฮะคือปี08ครับ08นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ครับต่อไปครับต่อไปฮะก็นี่ครับอย่างองค์นี้เป็นพระถือว่าเป็นพระยุคที่ไม่ทันอาจารย์ทิมครับแต่เป็นของอาจารย์นองที่สร้างไว้ครับผมถ้าเป็นปู่ทวดพระอาจารย์นองก็นี่เป็นที่นี่ก็คือเป็นสหายกันครับผมกับพระอาจารย์ทิมครับผมนะฮะองค์นี้เป็นไงมีความพิเศษตรงไหนยังไงก็คือเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เบ้าทุบครับที่หล่อพระกรรมวิธีการสร้างหล่อมาแล้วเขาจะไม่แงะออกเขาจะใช้ทุบครับผมอ๋อคือสมมุติจะเป็นบล็อกก็ห่ออย่างนี้แล้วก็ทุบมาก็จะเห็นเป็นองค์พระแบบนี้นะครับแล้วก้นนะพี่เนี่ยลักษณะความพิเศษดูตรงนี้คือก็เป็นรอยเทใช่เป็นรอยไปเลยไม่มีการแต่งไม่มีอะไรไม่มีครับต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์ไหมทุกองค์ครับคือแล้วพระของอาจารย์นองจะมีโค้ดมีหมายเลขครับผมอยู่ตรงไหนฮะอ๋อสังคติสังคติจะเป็นโค้ดแล้วก็หมายเลขจะอยู่ตรงใต้ฐานอ๋อครับองค์ไหนต่อฮะนี่นะครับเป็นไงฮะอย่างพระองค์นี้คือเป็นพระที่บ้านผมเองพระเขาเรียกว่าพระประสบการณ์เยอะมากครับผมเป็นพระอะไรยังไงฮะเขาเรียกว่าพระยายเขียดวัดยางแดงครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกันกับวัดช้างให้ประมาณ9กิโลครับผมอย่างคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าประสบการณ์เยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงฮะเล่าหน่อยฮะทางด้านคงกระพันซะส่วนใหญ่อย่างเหตุการณ์ความไม่สงบในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เมื่อปี47ก็มีคนในหมู่บ้านเขาค่อยออกไปทำงานครับผมโดนไล่ประกบยิง 3-4 นัดนะฮะไม่เข้าเลยทั้งนัดโอ้โหนะฮะโดนแต่ไม่เข้าใช่ครับโดนหมวกกันน็อกโดนหลังโอ้โหนะใช่ครับครับแล้วพระเป็นพระที่ว่าคนในพื้นที่จะรู้จักทางด้านการสาบทสาบานคือใครไปสาบานเงี้ยครับผมถ้าเป็นจริงอย่างคำสาบานก็คือมีอันเป็นไปครับผมนี่นะครับคือถ้าไปทำอะไรผิดหมายจะไปสาบานบ้างนะเนี่ยใช่ส่วนใหญ่เขาเกรงกลัวกันทั้งนั้นครับต่อไปครับปล่อยฮะ
นี่ครับครับผมครับอย่างองค์นี้เป็นพระสายใต้พระพอท่านขายครับวาจาสิทธิ์ครับเป็นพระปั๊มปี05ครับเป็นพระทีมเล็กผมส่วนตัวผมก็ศรัทธาพอท่านขายอยู่ด้วยครับผมทำไมเป็นเพราะอะไรฮะศรัทธาท่านตรงไหนไงก็คืออย่างประวัติของท่านอะไรเงี้ยครับประสบการณ์อะไรเยอะมากครับก็เป็นพระปฏิบัติชอบนะฮะใช่ครับแล้วก็พอท่านขายก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในสายภาคใต้นะครับเป็นพระที่ในหลวงทรงเข้าไปกราบไหว้ด้วยครับผมต่อไปฮะนี่ไหมฮะเนี่ยองค์นี้เป็นพระครูสุนทรครับผมจังหวัดสุราษฎร์อันนี้ก็เป็นพระใต้เป็นพระปั๊มเหมือนกันครับผมครับเล่าๆหน่อยว่าท่านมีความน่าสนใจยังไงก็พระส่วนมากก็จะเป็นพระทางด้านประสบการณ์ทางด้านเหนียวครับผมครับครับคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะรู้ดีครับผมเป็นพระพื้นที่นะต่อไปครับตอนนี้นะครับผมมาที่พระบูชาบ้างนะครับผมเริ่มที่องค์นี้ก่อนนะคือองค์นี้สังเกตดูผมจะเห็นองค์เล็กสมเด็จเจ้าพระโคใช่ครับนะฮะก็คือหลวงพ่อทวดนั่นเองหลวงพ่อทวดแต่ออกวัดพระโคครับสร้างเมื่อปี2515ครับเป็นพิมพ์เล็กเขาเรียกพิมพ์เล็กถาดเตี้ยครับผมซึ่งจะหายากพอสมควรคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นพระเก่านะใช่ครับนะฮะเนื้อหาเป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นเนื้อโลหะครับครับเป็นพระหล่อครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าปางศิวลีหรือปางธุดงค์ครับผมสำหรับคนที่ค้าขายอะไรเงี้ยจะชอบทัศนีนี่เห็นเป็นกอไก่คืออะไรกรรมการอ๋อคือแจกเฉพาะกรรมการครับผมจะเป็นฐานเตี้ยรู้สึกแบบเหมือนจะลงรักด้วยใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าลมดำลมดำนะโอ้แต่ลมหนามากเลยนะเนี่ยเป็นพระหล่อลมดำหาโลหะผสมหาดูยากนะคุณผู้ชมทำรายการมาก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะสำหรับสมเด็จพระโคหรือว่าหลวงพ่อทวดเป็นแบบลักษณะเป็นปางพระศิวลีใช่ครับนะฮะออกธุดงค์นะครับผมครับต่อไปครับเป็นองค์นะฮะนี่ฮะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะฮะใช่ครับออกที่วัดเดียวกันองค์นี้ก็เป็นครับหลวงพ่อทวดครับออกวัดพระโคเหมือนกันปีเดียวกันปี2515ครับแต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่ตั๊กถามนิดนึงคือถ้าเกิดว่าหลวงพ่อทวดที่ออกที่วัดพระโคก็คือเขาจะใช้ชื่อว่าสมเด็จเจ้าพระโคใช่ครับจะไม่ใช้ชื่อหลวงพ่อทวดเลยถูกไหมใช่ครับครับผมเพราะคำว่าสมเด็จก็คือครับคือคนที่เขานับถือเป็นนับถือหลวงพ่อทวดครับทำไมฮะยกให้ท่านเป็นสมเด็จใช่ครับครับผมก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ครับผมหาชมยากนะครับตรงนี้จะเป็นฐานสูงครับผมครับสร้างวาระเดียวกับองค์เมื่อสักครู่ไหมใช่ครับปีเดียวกันวาระเดียวกันครับผมต่อไปนะฮะก็จะเป็นพระทวดนะฮะนี้พระบูชาสมาธินะฮะพระบูชาของวัดช้างให้ครับปี2515ครับใต้ฐานจะเป็นดินไทยองค์นี้จะไม่ทันอาจารย์ทิมครับผมครับแต่เป็นพระประจำปีของวัดช้างให้ที่ออกทุกปีครับผมครับให้บูชากันนะฮะองค์นี้ออกในปีอะไรนะฮะ2515ครับครับผมก็เป็นพระบูชายุคหลังปี2520 2512ครับผมนะครับนะอ่ะมาทางด้านนี้ต่อนะฮะนี่ฮะองค์นี้หลวงพ่อโบครับผมวัดวังหินครับผมของจังหวัดนครทางด้านเหนียวคงกระพันครับหล่อที่วัดสุทัศน์ครับหายากมากครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์บาทใหญ่ครับครับก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันคงกระพันครับนะครับผ้าสายเหนียวอีกสักองค์นึงฮะก่อนจะปิดรายการนะฮะองค์นี้นี่องค์นี้ครับหลวงพ่อเรืองครับผมวัดหัววังของจังหวัดสงขลาครับท่านเก่งเรื่องอะไรเป็นพระทางด้านสายเหนียวอีกเช่นกันครับพระส่วนใหญ่ทางสายใต้จะเน้นเหนียวซะส่วนใหญ่ครับผมก็เป็นดินแดนแห่งสายเวทวิทยาคมใช่ครับเป็นพระคงกระพันหลวงพ่อเรืองนะฮะ
ครับผมครับวัดอัววังจังหวัดสงขลาครับก็เป็นอีกหนึ่งพระประสบการณ์นะฮะที่มีชื่อเสียงของทางสายใต้นะครับครับผมวันนี้นะฮะมาร้านตั๊กปัตตานีก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระสายใต้ไปเยอะพอสมควรนะฮะซึ่งคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาก่อนที่จะลงไปบ้านนะฮะขึ้นรถทัวร์เนี่ยจองตั๋วเสร็จเรียบร้อยมีเวลาก็มาพูดคุยนะฮะขอความรู้ได้มานั่งพูดคุยอะไรขอความรู้ได้ได้หมดผมไม่ปิดบังอยู่แล้วครับผมวันนี้นะฮะขอบคุณพี่ตั๊กเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆของพระสายใต้ยอดนิยมนะครับรวมถึงพระที่น่าสนใจของหลวงพ่อทวดนะให้คุณผู้ชมได้รู้จักนำไปต่อยอดกันขอบคุณมากครับครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังไปชมกันได้นะครับทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่ได้รับชมในวันนี้โปรดบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมและคุณตั๊กปัตตานีลาไปก่อนสวัสดีครับ